ชีวิตเกิดมาบางครั้งคนเราก็เลือกได้บางครั้งก็เลือกไม่ได้บางทีบางเหตุการณ์มันก็ต้องบีบบังคับให้ต้องเลือกนะครับเรียกว่าทุกคนเกิดมาไม่มีใครทำอะไรได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ใจต้องการได้ทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งมุมมองของชีวิตนะครับครับก่อนอื่นมาดูสิ่งที่ชีวิตเลือกได้ครับก่อนอื่นมาดูสิ่งที่ชีวิตบีบให้ต้องเลือกและก็สิ่งที่ตัวเองเลือกด้วยนะครับสิ่งที่บีบให้ต้องเลือกมันมาในช่วงเวลาที่ชีวิตต้องการการช่วยเหลือก่อนนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะครับสิ่งนี้บางคนอาจจะเลือกได้บางคนอาจจะเลือกได้บางคนอาจจะเลือกไม่ได้แล้วขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นะครับดูที่เส้นหัวใจมีลักษณะของเส้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเกาะแล้วก็เส้นสามเหลี่ยมมาซ้อนจุดที่มันเป็นสามเหลี่ยมซ้อนนี่คือตัวช่วยนี่ครับมันมีอยู่2จุดในมือข้างซ้ายเนี่ย1จุด2จุดในฝั่งนี้แล้วก็จุดนี้ด้วยคือสิ่งที่เจ้าตัวนี่หมายความว่ามันจะถูกกําหนดว่าจะมีคนเข้ามาช่วยมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนอยู่ตัวช่วยมาจากไหนมาจากตัวนี้มาจากคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นเส้นตัวนี้วิ่งเข้ามานะครับเรื่องความรักเนี่ยวิ่งเข้ามาสัมพันธ์ถึงเส้นสีส้มนี้ตัวนี้ก็คือคนที่มีครอบครัวคนที่มีเจ้าของด้วยบวกกับลักษณะที่เขียนบอกไว้ตรงนี้ด้วยและข้างบนนี้มันเป็นลักษณะเส้นซ้อนฉีกขึ้นซ้อนขึ้นแบบนี้มันคือซ้อนช่วยเหลือได้มาจากเพศตรงข้ามนะครับลักษณะของเส้นสีส้มที่ทำงานมันมีสามเหลี่ยมใต้เส้นหัวใจมันคือการยกนะครับตัวนี้ที่มันติดกับเส้นวาสนาเนี่ยก็คือตัวหนึ่งและมันตรงกันทั้งสองข้างมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันตรงกันเนี่ยเห็นไหมครับสามเหลี่ยมตัวนี้ใหญ่มากๆแล้วก็มีเส้นซ้อนเนี่ยมันคือคู่ซ้อนมันคือรักซ้อนมันมาในช่วงเวลาที่เจ้าตัวก็มีคู่มีแฟนอยู่แล้วแต่เหตุการณ์มันบีบให้ต้องเลือกให้ต้องทำนี่คือเส้นสามเหลี่ยมนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มีเส้นซ้อนข้างบนนี้นี่คือรักซ้อนในส่วนนี้นะครับแต่ละช่วงมันจะเป็นสามเหลี่ยมทั้งสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กนะซ้อนๆกันขึ้นไปเรื่อยๆในมือนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดแนวเส้นเลยเรียกว่าการช่วยเหลือในมือเส้นแบบนี้มันมีมาอยู่เป็นระยะมันจะมีสัญลักษณ์กอไก่ในส่วนนี้ด้วยอันนี้มันก็ตีความได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือนี่แหละมีผู้ให้การช่วยเหลือมาแต่เป็นในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์ใหญ่ๆมันก็เป็นไปได้ในอนาคตเพราะอายุตอนนี้ก็ยังไม่ได้มากนะครับมันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าจะได้รับการช่วยเหลือมอบให้ยกให้อยู่จะเป็นการงานก็ถ้าเป็นการงานก็คือมอบยกภาระงานที่สำคัญให้ทำอย่างจุดนี้อย่างเส้นสีฟ้าเนี่ยมันวิ่งมาหาเส้นตัวนี้นะเส้นที่บ่งบอกถึงความพยายามทะเยอทะยานเนี่ยอารมณ์ของหัวใจตัวนี้มันมาติดก็มีเส้นซ้อนข้างล่างอีกและเส้นมันมีลักษณะโค้งเลื้อยคือความไม่แน่นอนทางอารมณ์ด้วยเป็นสองอารมณ์ในคนเดียวกันอัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นหัวใจคืออารมณ์ที่บ่งบอกว่าฝ่ายอยากรู้ฝ่ายอยากได้อยากได้ดีมีความรับผิดชอบนะตัวที่มันฉีกขึ้นเนี่ยแต่ทีนี้อารมณ์ของตัวนี้มันมีเส้นหัวใจโศกเศร้าอมทุกข์เข้ามาด้วยเมื่อชีวิตมันเศร้ามันหดหู่มันท้อมันถูกบีบในอยู่ในสภาวะที่การเงินถดถอยเนี่ยเมื่อมีตัวนี้เข้ามาอารมณ์มันก็เลยเป็นลักษณะสองอารมณ์เลยต้องรับตัวนี้เข้ามาด้วยคือคู่คือคนมีครอบครัวมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะอารมณ์ใจตัวนี้มันถึงยึดมันโค้งเนี่ยมันมาหาความอยากดีอยากได้เนี่ยใจตัวนี้เนี่ยมันเลยดึงเป็นลักษณะสองอารมณ์ใจนึงก็รู้ว่ามันไม่ถูกใจนึงก็อยากได้คนที่ไม่มีครอบครัวมาสนับสนุนแต่ทีนี้มันหาได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังได้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าบางครั้งบางเหตุการณ์ของแต่ละคน
มันมีเหตุการณ์ให้มาต้องบีบให้ต้องเลือกเป็นกรรมที่ได้ขีดตามเส้นที่มันฉีดไว้ในมือข้างซ้ายนะครับแล้วยิ่งถ้าสองข้างตรงกันไอ้ที่สามเหลี่ยมมันมีทั้งมือซ้ายมือขวาอันนี้ก็ยิ่งชัดเลยหนีไม่ออกหนีไม่พ้นการช่วยเหลือมันยิ่งจะมีเข้ามาแน่ๆได้การช่วยเหลือแน่ๆฝั่งนี้เส้นในฝั่งนี้นี่ลงในช่องนี้กับเส้นหัวใจเรียกว่าตัวรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบอยู่แต่ทำยังไงได้เมื่อมันไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะเมื่อไปทำงานแล้วมันก็เลยต้องวางบางเหตุผลบางอย่างไว้ข้างหลังก่อนคนเราบางคนมันจะมีแบบเหตุการณ์แบบนี้มาเป็นตัวบีบให้ต้องเลือกนะครับแต่สิ่งที่เขาเลือกแล้วเลือกมาแล้วก็คือหน้าที่การงานที่จะต้องได้ไปก็คือเส้นวาสนาดูแนวของเส้นวาสนาทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับมือข้างซ้ายเนี่ยมันออกมาจากบริเวณริมเนินสุขแล้วก็ตัวนี้จะฉีกมาหาอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ข้างล่างนี้เนินสุขการงานตัวนี้มันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการการทำงานที่เกี่ยวกับดาวศุกร์มันเกี่ยวเรื่องของกิเลสความอยากดีอยากดื่มอยากสนุกอยากได้ของคนนั่นแหละก็คืองานที่จะต้องเจ้าตัวจะเข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะแบบนี้ตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยก็เป็นเนินโรคด้วยนะครับสัมพันธ์มีเส้นมาดึงเข้าหากันและตัดเข้าล่าลำบากอีกแบบนี้จึงเป็นวาสนาที่มีเรื่องให้ร้อนใจด้วยในการทำมาหากินคือสิ่งที่ตัวเองต้องถูกเบียดเบียนด้วยเช่นกันพอมันก็จะได้เส้นของเส้นวิ่งเต้นคือเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นวาสนาตัวนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศในลักษณะของการทำงานมันคือการวิ่งเต้นสร้างฐานะต่างถิ่นต่างแดนคนนี้จึงได้ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเป็นงานบริการงานกลางคืนมันคืองานอะไรมันก็คืองานในคลับในบาร์นั่นเองนะครับจะมือซ้ายหรือมือขวานะครับมันจะมีเส้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศวิ่งเข้าหาเส้นวาสนาคือการเดินทางการวิ่งเต้นอยากจะไปทำช่วงหนึ่งนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเลือกตัดสินใจที่จะไปอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เลือกได้สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วส่วนจะไปเจออะไรนั้นมันอีกเรื่องนึงละทีนี้วาสนามันตัดเข้าลำบากทั้งสองมือนะครับทั้งสองข้างมันคืองานที่เจ้าตัวต้องแบกรับความอึดอัดความหนักใจต้องคอยดูสีหน้าอารมณ์คนไปด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นงานที่เจ้าตัวไม่สามารถจะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้มากต้องทำไปตามเหตุการณ์ตามที่คำสั่งตามความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเช่นกันจะเลยลำบากมันเลยเหน็ดเหนื่อยมันเลยอึดอัดตามแนวของเส้นนะครับที่มันบีบเข้าหาลำบากด้วยส่วนแนวของเส้นชีวิตก็เป็นเส้นชีวิตสั้นชีวิตโยกย้ายอยู่แล้วนะครับมือข้างซ้ายมันบอกอยู่แล้วว่าชีวิตเกิดมาต้องพบการเปลี่ยนแปลงหากินต่างถิ่นกินต่างแดนได้คำว่าหากินต่างถิ่นบินอยู่ต่างแดนในที่นี้มันก็ตีความได้กว้างทั้งแคบและกว้างได้เหมือนกันหนึ่งก็คือต่างถิ่นต่างประเทศต่างถิ่นอีกตัวนึงมันก็คือต่างจังหวัดต่างภูมิภาคได้เช่นกันนะครับเส้นตัวนี้แต่มือขวามันเป็นตัวมีวาสนาเข้ามาและตัวนี้ตัวที่มันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นต่างประเทศได้ชัดก็คือนี่จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็เส้นชีวิตในมือข้างขวาที่ตัวหนึ่งที่ฉีกลงมาในตำแหน่งของอยู่ระหว่างเนินพลูโตกับเนปจูนนะครับ okay. ส่วนเส้นอาทิตย์ในส่วนนี้ที่มันวิ่งไปลงในช่องผิดหวังเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นแตกเป็นง่ามเนี่ยมันคือสิ่งที่มาพร้อมความผิดหวังสิ่งที่คาดหวังมันจะไม่เป็นจะไม่ได้อย่างที่คิดและมันยังพูดเป็นเรื่องของรายจ่ายการเงินที่ต้องรับภาระในชีวิตด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญที่คาดหวังก็คืออะไรล่ะเงินและความรักนั่นแหละอยากได้ดีๆใช่ไหมแบบไม่มีตำหนิใช่ไหมมันไม่ได้เส้นแบบนี้ถ้ามาลงในช่องผิดหวังแบบนี้มันไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับมันจะมีคำว่าผิดหวังมาในเรื่องสำคัญสำคัญนั่นแหละวาสนาก็เป็นวาสนาร้อนใจอีกทั้งมือซ้ายมือขวาอย่างนี้นะครับมันก็มักจะมีแต่เรื่องร้อนรุนร้อนใจเกี่ยวกับการเงินการงานเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับเจ้าตัวทุกอย่างมันเลยต้องบีบให้ต้องเลือกเป็นบางเรื่องนะครับ
จริงอยู่คนเราเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็เลือกที่จะกระทำได้แต่มันจะมีสักกี่คนเล่าที่เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างแต่บางคนมันจะเป็นเหตุการณ์เข้ามาให้ต้องบีบให้ต้องเลือกให้ต้องกระทำถ้าไม่ทำมันก็อดเมื่อท้องมันร้องปากมันหิวชีวิตมันจะมาใช้แบบชิวๆได้ยังไงนะครับมันก็เลยต้องเลือกไปตามสภาวะเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูอย่างมือนี้นั่นเองนะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่มันคือกรรมที่ลิขิตมาไว้แล้วเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเองสวัสดีครับ